สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับพบกับผมเหมือนเดิมครับโทนบางแขนะครับพบกันยามเช้าเช้าแบบนี้วันนี้ฟ้าคึมครึมดูเหมือนฝนจะตกมาเลยสงสัยจะโดนพายุอีกแล้วเนี่ยเมืองไทยภัยธรรมชาตินะอย่าไปคิดมากนะครับเราทำกับธรรมชาติไปเยอะธรรมชาติก็เอาคืนนะนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับโอ้โหถ้าใครพลาดวันนี้นะครับถ้าไม่ได้ดูสดนะเสียดายมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูย้อนหลังคุณก็จะรู้หลังเขาแต่ถ้าคุณดูสดวันนี้จนจบนะผมบอกให้แน่นคือแน่นยังไงรู้ไหมครับแน่นคือเหรียญที่ผมพูดพี่ผมจะมาไลฟ์วันนี้นะครับพาที่ผมจะมาไลฟ์วันนี้คือเหรียญรัชกาลที่5ปากห้อซึ่งเป็นเหรียญในฝันผมมากคือเป็นเหรียญในฝันเลยต้องบอกว่าเป็นเหรียญในฝันของผมจริงๆนะครับแล้วผมเนี่ยคือตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กจนโตนะคุณเชื่อไหมผมชอบแล้วผมรักแล้วผมอยากได้แล้วผมคือผมเล่นพาเนี่ยผมเหรียญที่ใฝ่ฝันของผมคือเหรียญรัชกาลที่5นะครับเพราะเหรียญรัชกาลที่5เนี่ยเหรียญที่ใฝ่ฝันสำหรับผมคือเหรียญปากห้อนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเซียนพระหลายๆท่านเนี่ยที่รักในรัชกาลที่5รักในเหรียญที่ลึกของท่านนะผมว่าท่านก็ต้องผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะอยากก็จะมีความใฝ่ฝันเหมือนผมนะครับคือต้องบอกงี้เหรียญปากห้อรัชกาลที่5เนี่ยเป็นเหรียญที่มีความมีตำนานแล้วก็คือคิดอย่างนี้จัดสร้างแค่500เหรียญกับประชากรไทยเนี่ยที่รักท่านเนี่ย60กว่าล้านคนมันมีโอกาสที่จะได้มาครอบครองเนี่ยยากมากนะครับแล้วเหรียญที่พระราชทานออกมาเนี่ยมีไม่กี่เหรียญ นะมีนับได้ครับคือเขาจะมีนัมเบอร์แล้วก็พระราชทานใครชื่ออะไรนะครับตกทอดถึงวงตระกูลก็ตกทอดกันมานะครับใครมีไว้ครอบครองก็ถือว่าโชคดีไปที่ใครที่ขายไปแล้วนะครับที่ไปอยู่กับท่านอื่นแล้วไปอยู่กับนักสะสมไปอยู่ต่างประเทศก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสุดยอดแล้วเหรียญล้อ5นะคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่เล่นแต่เมืองไทยนะเล่นเป็นสากลนะครับเล่นทั่วโลกนะครับเหรียญรัชกาลที่5เป็นอย่างพระเครื่องบ้านเราเนี่ยเราจะเล่นเฉพาะบ้านเราแล้วก็คนที่ชอบพระบ้านเราเช่นจีนจีนไต้หวันมาเลสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเนี่ยเขาเล่นในละแวกภูมิภาคนี้ฝั่งยุโรปที่เป็นฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยดีสนใจพระบ้านเราอ่ะนะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าเหรียญรัชกาลที่5เนี่ยเหรียญรัชกาลที่5เนี่ยเป็นที่นิยมแล้วมีมูลค่าระดับสากลหรือว่าระดับเกตนะครับเกตก็คือคนที่เขาเหรียญไปเกตเป็นเกตนี่เกตนี่คือเป็นบริษัทเกตคือเหมือนกันการันตีเหรียญนั้นนะครับก็สามารถขายได้ทั่วโลกจริงๆในบริษัทของเขานะครับผมก็พยายามทำพระเครื่องเมืองไทยให้เป็นแบบนั้นนะแต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นไปไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับคุณโชคชัยคุณอ้นลังสิตคุณณภัทรครับสวัสดีครับคุณชลินครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาพามาท่านมาดูเหรียญที่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญอมตะจริงๆนะครับในปีเอางี้ในปีเมื่อปี3กว่า2530กว่าที่ผมเริ่มเล่นเข้าวงการพานะเหรียญนี้มีมูลค่าหลักล้านแล้วนะครับเหรียญนี้มูลค่าหลักล้านแล้วนะครับนะครับเหรียญนี้คือมีมูลค่าหลักล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสักปี3กว่านะครับ3กว่าเนี่ยโอ้โหเหรียญรัชกาลที่5แพงมากนะครับแพงมากแล้วเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆท่านนะครับแล้วเป็นเหรียญปากห้อเนี่ยเป็นเหรียญที่ปลอมเยอะที่สุดปลอมเยอะพอๆช้าง3เสียนเลยปลอมเยอะนะครับวันนี้นะครับบางท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับผมเนี่ยชีวิตผมเห็นมาไม่เกิน10เหรียญแต่ได้ครอบครองเนี่ยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่2เคยได้ครอบครองมา1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยไปนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่2ที่ผมได้ครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยครับเหรียญเนี้ยที่ผมเคยได้ครอบครองก็คือเหรียญที่2แต่เคยเห็นมาไม่เกิน10เหรียญนะเห็นของคนอื่นนะคนนั้นมีคนนี้มีอะไรเงี้ยไม่เกิน10เหรียญ นะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ได้ครอบครองเหรียญที่2เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ดูเดี๋ยวดูพร้อมกันโอเคไหมครับ
เดี๋ยวดูพร้อมกันอ่ะไปเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอครับมานี่เลยครับเดี๋ยววางบนนี้ดีกว่ามันจะเด่นๆนิดนึงปึ๊บมาวางก่อนนะครับจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะครับคือเหรียญนี้มันมีที่มาที่ไปต้องบอกงี้นะครับเดี๋ยวถือบนมือดีกว่านะมันแสงไฟมันจ้านิดนึงนะโอเคดูบนมือแล้วกันนะครับเหรียญนี้มันมีที่มาที่ไปครับเหรียญปราบห่อนี่นะครับเท่าที่เคยเห็นเนี่ยนะเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยมีแค่เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงแต่เหรียญทองแดงเนี่ยไม่ได้แพร่หลายผมต้องบอกให้นะครับเหรียญทองแดงเขาบอกว่าเป็นเหรียญแค่เหรียญตัวอย่างนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าของแท้เป็นไงเหรียญทองแดงแต่เหรียญเงินเนี่ยที่แพร่ที่ปกติที่เราจะเห็นกันก็คือเหรียญเงินทองคำไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันอาจจะมีได้แต่ว่ามันต้องพื้นฐานมันต้องแท้นะครับเหรียญนี้นะครับต้องบอกเลยเป็นเหรียญที่เขาสร้างขึ้นในประมาณราวๆประมาณ2430นะครับ430นี่คือเป็นการปราบห่อครั้งสุดท้ายต้องบอกงี้นะครับปราบห่อนี่ทำไมเขาถึงเรียกว่าเหรียญปราบห่อนะครับเหรียญปราบห่อนี่เกิดขึ้นก็คือเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านเนี่ยนะครับในช่วงรัชสมัยของท่านเนี่ยมีโจรห่อนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นโจรห่อคือเป็นชาวจีนทางตอนใต้นะครับที่เข้ามา อยู่ตามแนวชายแดนของไทยในอดีตเนี่ยนะครับฮึกเหิมนะครับก่อกองกำลังนะครับปล้นราษฎรนะครับปล้นออกปล้นราษฎรนะครับตั้งตนเป็นก๊กเป็นกวนนะครับเป็นกลุ่มเป็นกวนนะครับแล้วก็เข้ามารังแกนะครับมาลุกรานนะครับมาลุกรานเมืองประเทศสยามนะครับครั้งแรกเนี่ยครับในปี2418นะครับก็ได้จัดทัพไปแล้วชุดหนึ่งนะครับโดยมีเจ้าพญามหามหินทรศักดิ์นะครับเป็นแม่ทัพคุมกองไปสยามมีชัยตอนนั้นนะครับอันนี้ข้อมูลจากสยามคอยนะต้องขอบคุณพี่เจมมากนะครับพี่เจมที่ให้ข้อมูลที่ดีมากนะครับแล้วก็ครั้งแรกพวกห่อล่าถอยไปนะครับเข้าเขตเมืองเราก็ไม่ได้ตามไปนะคือพอครั้งที่สองนะครับพวกห่อได้กลับมาลุกรานอีกนะครับเขาจัดทัพอีกจัดทัพให้พญามีชัยนะครับพญาพิชัยมิ่งนะครับแล้วก็พญาสุโขทัยครุฑนะครับผู้นำกองออกไปนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับแต่ไม่สามารถตอนนี้พวกโจรห่อเริ่มเหิมเกิมครับทำให้อะไรไหมครับทำให้สยามเนี่ยไม่สามารถตีทัพได้ต้องยกทัพกลับก็คือสู้ไม่ได้นะครับร.5เลยโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอครับกรมมื่นประจักษ์ศิลปาคมครับเป็นแม่ทัพยกทัพหลวงนะครับคือยกทัพหลวงนี่สมัยก่อนเขายกทัพโบราณก็คือใช้จัดทัพแบบโบราณตามราชประเพณีเลยนะครับยกทัพหลวงนะครับใช้เวลา2ปีเข้าไปปราบครับจนลาบคาบเลยเอาให้หมดสิ้นเลยนะครับเอาให้สิ้นเลยนะครับก็ปราบจนลาบสิ้นไปเลยนะครับยกทัพหลวงไปสรุปแล้วครับในปีครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยประมาณ2428เนี่ยก็ได้ปราบห่อจนหมดสิ้นนะครับแล้วก็ยกทัพกลับนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเหรียญนี้นะครับสร้างจากประเทศเยอรมันต้องบอกงี้นะครับให้บริษัทนะครับบีกิมแอนโกนะครับบริษัทบีกิมแอนโกนะรับผิดชอบไปดำเนินการนะครับรับผิดชอบไปดำเนินการนะครับโอเคนี่ครับเป็นประวัติคร่าวๆของเหรียญปราบห่อนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะสอนเทคนิคการดูแบบง่ายๆคุณสามารถเป็นเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเวลาคุณหยิบขึ้นมาคุณจำไว้นะครับเหรียญนี้หยิบขึ้นมานะครับเหรียญนี้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ2430นะครับ2430นะครับเหรียญนี้เวลาเราหยิบขึ้นมานะครับลักษณะเหรียญ นะครับคุณจำไว้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ทำจากเยอรมันนะครับเป็นเหรียญที่ทำจากเยอรมันนะครับเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้เหรียญปราบห่อกับเหรียญจุกเนี่ยทำบริษัทเดียวกันนะครับช่างแกะบล็อกคนเดียวกันนะครับเพราะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากนะครับทำที่เยอรมันก็คือBigim นะครับ Bigim & Go นะครับเป็นร้านที่รับทำสมัยในอดีตนะในอดีตนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เหรียญเนี้ยจะมีความละเอียดอ่อนนะครับไอเหรียญจุกกับเหรียญปราบห่อเนี่ยผมมีความเข้าใจของผมเองนะว่าน่าจะทำที่เดียวกันเพราะว่าผมดูการจากการแกะอักษรนะครับนะครับเหรียญนี้เวลาเราหยิบขึ้นมานะครับคุณจำไว้เลยในอดีตเขาบอกว่าเอ้ยต้องดูเส้นคอตรงนี้นะครับดูดอกไม้ตรงนั้นนะครับดูนู่นดูนี่นะครับก็ดูได้ดูแผ่นล่องแผ่นเสียงข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ส่องดูในอดีตเขาบอกว่านี่ครับต้องดูซอกคอเส้นนี้ครับผมจะชี้ให้นะเขาบอกต้องดูซอกคอตรงนี้ครับที่มีเส้นที่เข้าไปในคอเนี่ยอันนี้ต้องถึงตรงนั้นมีเส้นขนแมวนู่นนี่นั่นมันก็พอดูได้นะครับแต่ของเก๋มันก็มีนะครับผมให้ดูตรงนี้อันนี้ผมเลยนะอันนี้ทักษะผมเลยนะให้ผมให้ดูตรงนี้นี่ครับคุณจำไว้นะหยิบเหรียญนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับคุณดูตรงซอกคอซอกเสื้อนี่ครับปกคอตรงนี้นะครับตรงนี้นะคุณดูตรงนี้นะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะโอเคดูแชร์เป็นค่าครูนะครับอย่าดูฟรีนะครับอย่าดูฟรีนะครับใครแชร์ขอให้รวยอ้าวโอเคดูครับคุณดูตามผมนะไม่มีคุณดูตามผมไม่มีพลาดคุณดูซอกคอเห็นไหมครับปกคอเสื้อไปไหนแล้ววะนี่โอเคเห็นขีด3ขีดไหมครับปกคอเสื้อจะมีขีด3ขีดอันนี้คมชัดเลยเก๋มีแต่ไม่คมตื้นๆหรือแทบจะไม่ติดเลยด้วยซ้ำปกคอเสื้อนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีขีด3ขีดเห็นไหมครับขีดนี้เลย3ขีดจะๆเลยอันนี้จะๆเลยอ้าวเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วบอกด้วยนะครับว่าเห็นแล้วนะครับบอกสัญญาณกันด้วยว่าเห็นแล้วผมจะได้ยกกล้องลงนะครับจะได้ไปจุดอื่นนะครับ3ขีดครับเห็นไหมครับ1 2 3 3ขีดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับโอเคเวลาคุณหยิบมาแล้วส่องคุณเห็นนะครับคุณเห็นขีด3ขีดในร่องคอต้องส่องนะคือต้องส่องนะครับมันไม่ส่องมันไม่เห็นนะครับคุณเห็น3ขีดในร่องคอเสื้อนะครับคุณมาดูต่อคุณมาดูต่อครับคุณส่องที่หูเดี๋ยวผมจะให้คุณส่องที่หูนะครับดูนะครับแหมเสียงสวยไม่อยากให้โดนมือเหงื่อเลยคุณเห็นขีดในหูนะครับเป็นแฉกๆประมาณ3ขีดในหูครับในหูเลยนะครับในหูเลยนะครับในหูท่านเลยนะครับแหมชัดไหมเนี่ยเห็นเส้นขนแมวบางๆไหมครับประมาณ 3-4 ขีด3ขีดประมาณ 3-4 ขีดในหูเลยนะครับจะเป็นตัว V ตัว I แล้วก็มีขีดจิตเดียวนะครับในหูนะครับในหูเห็นไหมครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับคุณดูตามนี้นะคุณดูตามนี้นะครับคุณดูตำหนินี่ครับที่ผมบอกตำหนิคือในซอกคอในหูในหูนะครับแล้วนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ช่อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับเสี้ยนจะคมมากเสี้ยนจะคมมากเพราะฉะนั้นผมจะให้ท่านไล่ดูนะครับเห็นใบไม้ไหมครับเห็นใบไม้ไหมเห็นไหมครับมันจะมีเสี้ยนบนใบไม้ทุกอันเลยทุกดอกเลยเพราะเราแกะมือทีละดอกนะครับแกะมือที่พิมพ์นะไม่ได้แกะมือที่นี่นะครับคุณดูนะครับคุณดูไปนะครับรายละเอียดมันจะคมมากเห็นไหมครับมันจะคมมากครับคมมากจริงๆนะครับดอกเนี่ยคมมากนะเป็นมิติเลยนะครับแกะเป็นมิติเลยนะครับเสร็จนะครับคุณดูตรงนี้ในร่องดอกนี้นะครับในร่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับในร่องดอกนี้เล็กๆนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะในร่องตรงนี้นะครับมันจะมีขีดอยู่ข้างใน
ท่านอาจจะไม่เคยสังเกตกันนะครับเห็นไหมครับขีดอยู่ข้างใน2ขีดชัดๆเลย2ขีดใหญ่กับอีก1ขีดเล็กชัดๆเลยเป็นขีดเลยนะครับในร่องช่อนี้ดูนะครับโอเคเห็นนะครับในร่องนะเห็นแล้วนะครับในร่องนี้นะครับแล้วคุณดูขนแมวตรงนี้ในร่องในตรงโบตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันจะมีขนแมววิ้งวิ้งเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเลยเห็นนะครับโอเคนะครับตรงขนแมวนะครับขยับขึ้นมานิดหนึ่งขยับขึ้นมานิดหนึ่งครับช่อนะครับตรงขนแมวตรงนี้นะแล้วขยับขึ้นมานิดหนึ่งมันจะมีขีดนะครับมันจะมีขีดเล็กๆขีดหนึ่งแหมมันไม่ค่อยเห็นจริงๆนะเห็นไหมครับข้างบนเลยนะมุมบนเลยมุมบนมันจะมีขีดเล็กๆขีดหนึ่งแหมจะส่องให้เห็นไหมกล้องก็ไม่ค่อยจะดีนะเห็นไหมเห็นยังเห็นแล้วนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมาดูดูนะเสร็จแล้วนะครับเวลาคุณดูนะครับในตาพระเนตรของท่านนะครับคุณดูพระเนตรนะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะเดี๋ยวผมส่องให้ก่อนในพระเนตรของท่านนะครับแหมมันมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะหามุมให้ติดห่วงนี่แหละในพระเนตรของท่านนะครับจะมีเส้นคล้ายๆตัว V เป็นเม็ดนิดนึงแล้วก็เป็นเส้นคล้ายๆตัว V ครับคุณดูคุณดูเห็นไหมในพระเนตรเลยนะเห็นไหมครับคล้ายๆตัว V นะครับไปต่อนะครับไปต่อนะครับหน้าผากนะครับหน้าผากตรงนี้นะครับหน้าผากจะมีลายขนแมวนะครับบางๆคุณดูลายขนแมวนะครับบางๆแหมมันเงานะส่องยากจริงๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแบตเตอรี่จะหมดปะโถจะมาหมดอะไรตอนนี้พระคุณนะครับดูครับดูเห็นไหมครับหน้าผากเห็นเลยเห็นไหมหน้าผากนะครับมันจะมีขนแมวบางๆเห็นไหมครับหน้าผากท่านนะครับจะมีขนแมวบางๆไล่ขนแมวบางๆครับขึ้นนูนขึ้นมานะครับขึ้นนูนขึ้นมาานะครับโอเคอาจจะมีลายขนแมวนะลายขนแมวนะครับขึ้นนูนขึ้นมานะครับเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับแล้ว
ทุกเหรียญจะมีนะครับผมสังเกตมา 2-3 เหรียญแล้วนะครับหน้าของรัชกาลที่5นะครับหน้าของพระพักท่านนะครับพระพักท่านนะครับมันเหมือนจะลอยขึ้นมาจะลอยขึ้นมาเลยนะครับแล้วคุณเอียงดูนะครับคุณเอียงดูนะคุณเอียงดูนะครับคุณจะเห็นแทบจะเป็นตัวตัดตัวนี้เป็นขีดเนี่ยระหว่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ส่องให้ดูเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเห็นไหมครับแหมมันไม่เห็นนะเห็นไหมครับตรงสันเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีขีดมันตัวตัดเลยนะครับเห็นไหมครับตรงคิ้วตรงช่วงระหว่างนะครับนี่ครับสันมันจะลอยเลยนะครับเนี่ยระหว่างเนี้ยเนี่ยระหว่างเนี้ยครับระหว่างเนี้ยครับจะเป็นขีดนะครับเป็นเหมือนรอยตัวตัดเลยนะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากเดี๋ยวผมจะพยายามส่องให้เห็นนะผมจะพยายามส่องให้เห็นนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นขีดมันตัวตัดข้างบนเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้สูตรโบราณล่องแผ่นเสียงขอบแบบนี้เนี่ยกลมๆเนี่ยเขาเรียกว่าล่องแผ่นเสียงนะครับล่องแผ่นเสียงเนี่ยจะคมชัดแก้มีนะครับไอ้ล่องแผ่นเสียงที่บอกเนี่ยนะครับเนี่ยล่องแผ่นเสียงที่บอกเนี่ยมีแก้มีนะครับแต่ว่าแก้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเอ่ยล่องแผ่นเสียงเนี่ยที่เขาดูกันเนี่ยเก๋มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเห็นไหมครับมีเส้นที่ขอบซุ้มนะครับเรียกล่องแผ่นเสียงเก๋มีแต่เก๋ไม่คมถ้าแท้คมเลยถ้าแท้คมมากแท้คมมากนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับดูตามที่ผมบอกก็คือปกคอโบขีดตรงนี้ในหูลายผมบนหน้านะครับแล้วก็ล่องแผ่นเสียงนะครับโอเคพลิกหลังครับเรียกพลิกหลังนะครับพลิกหลังเมื่อเราพลิกหลังนะครับเวลาเราพลิกหลังมานะครับสิ่งแรกที่เราจะดูด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่เราจะดูด้านหลังนะครับคุณดูที่เทวดาผมเรียกว่าเทวดาแล้วกันที่ขี่คอช้างนะครับนะครับเทวดาที่ขี่คอช้างครับคุณดูนะโอเคคุณดูเทวดาที่ขี่คอช้างนะโอ้โหมันไม่ค่อยคมมันไม่ค่อยชัดคุณดูเทวดาที่ขี่คอช้างนะครับรายละเอียดจะแกะได้สวยงามมากนะครับสวยงามมากแกะเหมือนเป็นเทวดาเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับคุณดูตรงนี้ครับระหว่างคอนะครับตรงหัวนะครับตรงหัวท่านนะศีรษะนะครับมันจะมีเส้นนึงแทงทะลุมาถึงหลังเลยมันจะเป็นเหมือนหมุดอะแทงทะลุมาถึงหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ส่องกล้องดูเห็นเส้นตรงคอไหมครับแหมเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับเห็นเส้นตรงคอไหมครับตรงท้ายทอยคอนะครับมันจะมีเส้นพาดมาทะลุมาถึงหลังเลยเส้นนี้ต้องคมชัดนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นนะโอเคอันนี้เป็นเส้นหลังคอนะครับเส้นหลังคอคือมันจะทะลุตั้งแต่คอตรงนี้มาถึงข้างหลังตรงนี้นะครับเส้นใต้คางเดี๋ยวคุณดูเส้นใต้คางนะมันจะมีขีดใต้คาง
มันจะมีขีดใต้คางเดี๋ยวผมให้คุณดูขีดใต้คางเห็นไหมครับเห็นขีดใต้คางไหมขีดใต้คางเส้นเล็กๆนิดเดียวเองนิดเดียวครับนิดเดียวจิ๊บเดียวเองเห็นนะครับขีดเป็นขีดเป็นขีดใต้คางเป็นขีดโอเคเห็นแล้วนะครับขีดใต้คางนะครับพอคุณดูขีดใต้คางเสร็จนะครับคุณดูตรงเงาคุณดูตรงปลายเงาครับปลายเงานะครับปลายเงาของเหรียญนี้นะครับจะเป็นสันจะเป็นสันนะครับเป็นสันแล้วจะมีเส้นซ้อนบนเงาเห็นไหมครับแล้วระหว่างขอมันจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับตรงเงี้ยงครับตรงเงี้ยงเบ็ดครับตรงเงี้ยงเนี้ยตรงเงี้ยงเนี้ยโอ้โหมันมองไม่เหรียญเงินนี่มันยากจริงๆนะเวลาส่องเนี่ยครับเงาเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเส้นซ้อนไปเส้นหนึ่งแล้วตรงเงี้ยงเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ต้องคมๆนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นนะปลายดาบด้านบนนะครับมันจะปาดลงไปนะครับปลายดาบนะมันจะวิ่งมาเป็นสันนะครับแล้วก็จะปาดลงไปเนี่ยมันจะวิ่งมาเป็นสันนะครับแล้วมันจะปาดปลายมันจะสโลปลงไปกับพื้นเห็นนะครับโอเคโหไลท์เหรียญนี้เหนื่อยมากเลยเพราะรายละเอียดมันยิบมากนะครับบริเวณช้างนะครับบริเวณช้างนะครับบนตัวช้างเลยนะครับบนตัวของช้างเนี่ยนะครับผมจะมาตรงนี้เลยนะบริเวณของตัวช้างนะครับเวลาคุณส่องนะมันจะเป็นลายขนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูมันจะเป็นลายขนนะครับคุณเห็นไหมครับเนี่ยครับลายขนเนี่ยไหมมันไม่ใช่รอยขีดข่วนนะมันเป็นลายขนซึ่งเก๋เนี่ยไม่มีนะเก๋เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยลายขนเห็นไหมบนตัวช้างเนี่ยลายขนเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมครับใต้คนที่ยึดนั่งอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยที่เป็นเทวดาเอกทัพช้างเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันจะมีลายขนเต็มเลยเต็มเลยครับเนี่ยเต็มเลยนะครับเป็นลายขนเต็มเลยบนตัวช้างเนี่ยเต็มเลยนะครับเต็มเลยคุณดูนะครับเห็นลายขนใช่ไหมครับเห็นนะโอเคอันนี้เก๊แทบจะไม่ติดนะครับแทบจะไม่ติดเลยนะครับบางตัวอาจจะมีติดนะแต่มันจะไม่ส่วนมากที่ผมเห็นงานจะไม่ติดนะครับเหมือนเซียนใช่เป็นลายขนเลยเป็นไข้ไปไข้มาไข้ไปไข้มาลายขนนี่ต้องชัดนะครับโอเคแล้วมาดูข้อช้างครับขาช้างมันจะมีขีดอยู่ประมาณ5ขีดตรงขาช้างครับคุณนับเลยนะนี่ครับคุณดูใต้ขาช้างมันจะมีขีด1 2 1 2 3 4 5 5ขีดเห็นไหมครับรอยย่นๆเห็นไหมอันนี้เก๋มีนะเก๋มีแต่ว่ามันไม่คมนะครับเก๋มีแต่มันไม่คมนะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมี5ขีดที่ผมบอกชี้ไปเมื่อกี้นะครับที่ส่องให้ดูเมื่อกี้แต่คุณดูตรงนี้ครับใต้นี้นะครับมันจะมีขีดอยู่นะครับอันนี้เก๊แทบจะไม่ติดเลยมันจะเห็นไหมครับมันจะมีขีดติ่งอยู่นี่ครับเห็นไหมครับเล็กๆข้างใน
ข้างในตรงตุ่มเนี่ยเล็กๆเนี่ยขีดเนี่ยขีดเนี้ยอันนี้สำคัญนะนี่สำคัญนะครับเสร็จนะครับคุณต้องดูเบอร์การแกะนี่คือเบอร์แกะนะครับเบอร์ที่เขาแกะทุกเหรียญนะครับ149นะครับแต่ละเหรียญจะเบอร์ไม่เท่าไม่ตรงกันนะครับเป็นนัมเบอร์ที่เขาใช้มือแกะนะ149ก็คือพระราชทานกับคนไหนเขาก็จะเขาจะเรียกว่ามีรายชื่อนะครับของท่านนั้นที่ได้รับมาดูเท้าช้างเส้นเท้าช้างตรงนี้นะครับเส้นเท้าช้างตรงนี้นะครับแหมเหรียญรอ5นี่มันส่องยากเหลือเกินนะครับแหมเดี๋ยวขยายอย่างนี้คุณเห็นไหมครับตรงระหว่างร่องเนี่ยมันจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับตรงเท้าช้างเนี่ยจะมีเนื้อเกินเล็กๆเท้าช้างขาหลังสุดนะครับเห็นนะมีเนื้อเกินเล็กๆนะครับเล็กๆเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคสุดท้ายนะครับเหรียญรอ5คุณจำไว้นะครับหมดแล้วนะครับสุดท้ายเหรียญรอ5นะครับเป็นเหรียญที่ทำมาจากนอกนะครับเวลาเชื่อมหูนะครับเขาจะเชื่อมแบบนี้เท่านั้นนะครับไอที่เป็นหมุดข้างบนในเก๊หมดนะครับจะเชื่อมแบบเปิดได้เพื่อใส่ในเสื้อนะครับจะเชื่อมและเปิดได้นะครับเห็นไหมข้างหลังเขาจะไม่เชื่อมนะคือหูเนี่ยถ้าเขาเชื่อมเนี่ยเขาจะไว้ข้างหลังนิดนึงเพื่อบิดเข้าออกนะครับในสมัยโบราณนะครับเนี่ยเพื่อบิดเข้าออกจะเป็นหูขวางอย่างนี้เท่านั้นนะครับไอหูที่เป็นตุ้มตุ้มหมุนหมุนนี่เก๋นะครับผมบอกให้เลยนะครับที่เป็นตุ้มตุ้มหมุนหมุนเนี่ยนะครับเก๋นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับขอให้แท้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหูตุ้มตุ้มหมุนหมุนนี่เก๋เลยนะครับโอเคเอาแบตจะหมดจะแบตจะหมดเอ้าสรุปได้ว่านะครับสรุปได้ว่าเหรียญรัชกาลที่5ปราบห่อรุ่นนี้เหรียญปราบห่อรัชกาลที่5รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ทำแค่500เหรียญแต่ละเหรียญมีนัมเบอร์เพื่อพระราชทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับเหรียญรุ่นนี้ทำจากบริษัทบีกริมนะครับบีกริมแอนด์โกประเทศเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจำไว้นะครับเหรียญน้ำหนักถ้าไม่มีเลขสลักกำกับก็เก๋ด้วยไหมครับไม่จำเป็นครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหรียญไอ้เลขสลักกำกับมันมาแกะที่หลังผมจะบอกอย่างหนึ่งคืออันนี้เคล็ดลับเลยนะผมก็รู้จากพี่เจมส์สยามคอยแหละผมเพิ่งสังเกตไงเหรียญทุกเหรียญนะครับจะมีน้ำหนักนะครับไม่รวมห่วงตุ้งติ้งนี้นะครับเฉพาะเหรียญอย่างเดียวนะครับไม่รวมตุ้งติ้งนะครับไม่รวมไม่เฉพาะตัวเหรียญอย่างเดียวไม่รวมช่อตัวนี้เฉพาะตัวเหรียญจะมีน้ำหนักที่11 กรัมบวกลบไม่เกินนี้อาจจะเพิ่มขึ้นไม่มีลบ11กรัมขึ้นไป11กรัมแต่เลยไม่เกิน2กรัมนะไอ้เลยไม่เกิน2มิลไม่ใช่2กรัม11กรัมเท่านั้นเหรียญจะมีน้ำหนักแค่11กรัมอันนี้เทคนิคเลยคุณจำไว้เลยถ้าเกิดว่าช่างแล้วมีน้ำหนักที่11กรัมไม่รวมตุ้งติ้งนะมีน้ำหนัก 11.1 11.1 กรัมโอกาสแท้ 80% แล้วแต่น้ำหนักไม่ใช่ตัวแปรสำคัญคุณจำไว้ครับน้ำหนักไม่ได้บอกว่าเก๊แท้ได้นะคือน้ำหนักคนที่ดูผมวันนี้คนที่ทำเก๊อาจจะทำแค่ให้น้ำหนักที่11กรัมแล้ววันนี้นะครับ11กรัม 11.1คุณจำไว้เลยเหรียญปราบห่อมีน้ำหนักแค่ 11.1 เท่านั้นนะครับถ้าตำหนิไม่ครบตามพี่เก๊ได้ไหมครับเก๊ครับถ้าไม่มีตำหนิตามที่ผมบอกเก๊แน่นอนนะครับถ้าตำหนิไม่มีตามที่ผมบอกนะครับโอกาสเก๊เกือบ 100% ตำหนิทุกอย่างที่ผมบอกไปคือตำหนิพื้นฐานการดูเพราะเหรียญรอ5ปราบห่อเนี่ยมันหาของแท้ดูยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาห่วงที่เป็นตุ้มเก๋หมดเหรียญนี้ต้องเป็นห่วงเชื่อมหูขวางและบิดเข้าออกได้เพราะเขาใส่ในเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นะครับเขาพระราชทานเป็นเครื่องลาดเพราะฉะนั้นมันจะบิดเข้าออกได้นะครับไอที่เป็นตุ้มหมุนหมุนติ้ว103-160องศาเก๋หมดครับเก๋หมดนะครับเหรียญนี้มีน้ำหนักที่ 11.1 ไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะเป็นเหรียญที่ทำมาจากนอกนะครับไม่รวมตุ้มบนนะต้องไม่มีตุ้มบนนะเฉพาะตัวเหรียญ นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเทคนิคที่ผมสอนทั้งหมดนะครับซอกคอนะครับขนช้างนะครับซอกโบในตาตัวตัดบนเหรียญ นะครับจะมีขีดสรุปได้ว่าเหรียญ นี้เก๊ไม่เหมือนผมบอกให้คนที่บอกว่าเก๊เหมือนคือเขาไม่เคยเห็นเท่านั้นนะครับคนที่บอกว่าเก๊เหมือนเนี่ยคือเขาไม่เคยเห็นถ้าคนเคยเห็นเนี่ยคือเก๊ไม่เหมือนนะครับโอเคนะครับก็สรุปได้คร่าวๆเท่านี้นะครับราคาหลักล้านครับราคาหลักล้านเหรียญปราบห่อสภาพสวยแบบผมอย่างเงี้ยหลักล้านทุกเหรียญ นะครับหลักล้านทุกเหรียญ นะครับแต่ถ้าไม่สวยก็ลดหย่อนลงมาแล้วแต่สภาพนะครับแต่ถ้าสวยหลักล้านขึ้นไปในปี3กว่าราคาหลักหลายล้านครับเหรียญนึงเนี่ยหลายล้านนะครับโอเคโดยปกติเหรียญจะหมุนไม่ได้ในเวลาตั้งกระจกโอ้ยไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นเบสิกแบบที่เป็นเบสิกแบบที่เขาเล่าให้ฟังกันนะครับอย่าฟังใช้ดูใช้พิจารณาคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะครับผมโอเคนะวันนี้ผมก็ขอบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับบารมีนะครับบารมีปกเก้าของพระเดชพระมหาอำนาจของล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับก็บารมีของพระมหากษัตริย์ทุกองค์ทุกพระนามนะครับจงดลบันดาลให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความสมหวังคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองแค้วคลาดปลอดภัยจากอะไรทั้งปวงนะครับจะเดินทางไปแห่งผลตำบลใดก็ขอให้มีโชคมีลาภมีเงินมีทองวันนี้ผมโทษบางแคนะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับตอนเย็นเจอกันประมูลพักเครื่องราคาแบ่งปันโทษบางแคครับฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ